เจ้าพี่ได้ขวดมาเยอะเลยแล้วก็กระดาษลังด้วยอ่ะแบบนี้ก็ขายได้หลายตังค์เลยสิทำอะไรกันสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาทำงานที่บริษัทด้วยเธอพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเรานี่คะเธอมีปัญหาอะไรเปล่าค่ะพรุ่งนี้เข้าก่อนเวลางาน1ชั่วโมงห้ามสายครับเจ้านายเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะปกติก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้นะช่างเหรอพี่นะน้องดาวอยู่ไหมสวัสดีครับพี่นุชอยู่ครับดาวดาวนุชมาหามีอะไรเหรอพี่นุชพรุ่งนี้เจ้านายให้น้องดาวเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศด้วยนะพวกเราไม่ได้อยู่มาเป็นเดือนแล้วนะพี่ไม่รู้เธอไปทำอะไรให้เจ้านายไม่พอใจหรือเปล่าแบบนี้มันจะทำเกินไปแล้วนะเห็นพวกเราอ่ะเป็นลูกน้องอ่ะก็ใช้เอาใช้เอาเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปคุยให้รู้เรื่องเจ้านายครับมีอะไรพวกเราสองคนอ่ะทำงานมา1เดือนไม่ได้หยุดเลยนะครับใช่ค่ะทั้งที่งานก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำไมเจ้านายต้องให้เราทำงานทุกวันด้วยล่ะคะทำไมฉันให้พวกเธอสองคนมาทำงานเพิ่มแค่1วันทำไม่ได้หรอได้ค่ะแต่อะไรหรือว่าพวกเธอสองคนไม่อยากทำงานที่นี่แล้วขอโทษนะคะที่รบกวนค่ารักษาพยาบาลของลูกอ่ะหาได้แล้วเหรอฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะโทรศัพท์จากโรงพยาบาลนะคะตอนนี้เลยกำหนดเวลาชำระค่ารักษาลูกของคุณแล้วถ้าคุณไม่มาชำระทางเราต้องขอหยุดการรักษาก่อนนะคะฉันขอเวลาหน่อยนะคะตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินจริงๆค่ะไม่ว่ายังไงฉันจะรีบหาเงินมาจ่ายค่ารักษาให้ได้นะคะช่วยรักษาลูกฉันต่อด้วยนะคะงั้นฉันจะลองแจ้งทางฝ่ายบัญชีให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกของเธอยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมเจ้านายรู้ได้ยังไงล่ะครับพวกเธอสองคนเป็นพนักงานของบริษัทฉันทำไมฉันจะไม่รู้เงินเดือนของพวกเธอสองคนรวมกันก็คงไม่พอ
นี่เป็นค่าแรงสำหรับวันนี้หลับไว้สิขอบคุณนะคะถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกฉันได้เลยนะเจ้านายคะก่อนหน้านี้พวกเราสองคนต้องขอโทษด้วยนะคะที่คิดว่าเจ้านายเป็นคนใจร้ายต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรบอกฉันได้เลยนะฉันยินดีช่วยเงินเนี้ยรีบเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกเถอะขอบคุณครับเจ้านายไปนะพี่โอ๊ยพี่ดึงฉันมาเบาสิเข้ามาคืนเงินมาเลยนะนี่รองเท้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณขายรองเท้าคู่ละ1,500ให้เมียผมได้ยังไงเนี่ยฮะเมียผมมันเป็นแม่บ้านวันๆก็อยู่แต่บ้านน่ะคุณดูสิเนี่ยมันเหมาะสมกับเมียผมมั้ยคุณผู้หญิงท่านนี้เคยมาซื้อรองเท้าร้านเราจริงๆเห็นบอกว่าจะซื้อให้คุณแม่ใช่มั้ยครับผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าเขาเป็นแม่บ้านหรือว่าไม่ใช่แม่บ้านผมเป็นแค่คนขายรองเท้าอะครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ถ้าคุณจะคืนรองเท้าได้นะครับไม่มีปัญหาคืนได้เลยครับคุณเอาใบเสร็จมาได้ไหมครับเอาใบเสร็จมาเอาใบเสร็จมาคุณคะฉันไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่ฉัน2 ปีแล้วนะคะเดือนหน้าก็เป็นวันเกิดของแม่ฉันก็แค่อยากซื้อรองเท้าเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ฉันก็แค่นั้นเองผมให้เงินเดือนคุณใช้เนี่ยเดือนละ10,000คุณเอาไปจ่ายอะไรหมดฮะคุณเอาไปให้แม่คุณใช่ไหมเอามานี่เอาเงินคืนมาผมจะบอกอะไรคุณให้นะคุณจะกตัญญูหรือคุณจะซื้อรองเท้าให้แม่คุณเนี่ยมันก็เรื่องของคุณแต่คุณต้องใช้เงินตัวเองซื้อคุณครับรองเท้าคู่นี้คุณเอาไปก่อนก็ได้นะครับมีเงินเมื่อไหร่แล้วให้มาจ่ายก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เวลาก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วฉันเพิ่งเอาเงินค่ารองเท้ามาจ่ายให้คุณค่ะคุณคือจำฉันไม่ได้หรอคะคุณนี่เองโหนี่เปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยนะครับค่ะพอดีว่าบริษัทที่ฉันทำงานอยู่อะค่ะเขากำลังจัดหารองเท้าให้พนักงานคุณช่วยแนะนำสักหน่อยได้ไหมคะเป็นรองเท้าผู้หญิงหรือรองเท้าผู้ชายครับทางผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะได้สิครับแบบนี้เลยครับค่ะ
คู่นี้เป็นสีดำน่าจะมีทุกไซส์นะครับนี้นะฮะถ้าเป็นสีครีมนะครับสำหรับออฟฟิศก็2สีเท่านั้นแหละครับก็คือสีครีมสีดำนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูรองเท้าผู้ชายต่อครับนี่เป็นคัชชูสีดำนะครับสำหรับผู้ชายรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ใส่สบายที่สุดครับจะมี2สีนะครับสีดำกับสีครีมนะฮะจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยครับระหว่างพูดคุยกันผมก็ได้รู้ว่าตั้งแต่วันนั้นเขาก็ตัดสินใจกลับไปทำงานตอนนี้เขาก็เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทใหญ่แห่งนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันเอารองเท้าผู้หญิง100คู่แล้วก็ของผู้ชาย100คู่ครบไซส์นะคะได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับเจ้านายครับแก๊ปมันขับรถยังไงก็ไม่รู้ครับมาชนท้ายรถเจ้านายครับงั้นเดี๋ยวช่วยจัดการรองเท้าหน่อยนะรถยังไงเนี่ยผมขอโทษครับคือพอดีผมนี่ไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าครับรถผมก็จอดอยู่เฉยๆชนได้ไงอ่ะคุณนี่เองใช่ครับผมเองครับคือตอนนี้ผมตกงานก็มีแต่งานไรเดอร์นี่แหละครับที่ยังพอหาเงินเลี้ยงดูที่บ้านได้สีเราคืนดีกันเถอะนะเราคืนดีกันนะกลับมาเคลียร์กันก่อนพี่รักรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้เดือนเดียวเองขอร้องเถอะนะครับคือเดือนนี้ผมโดนลูกค้าคอมเพลนไปตั้งหลายรอบแล้วอ่ะรถผมก็เพิ่งขายไปแล้วก็ยังมีค่าบ้านที่ต้องผ่อนอีกอ่ะพี่อย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับคือรถพี่เพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะยังไงพี่ก็ต้องมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วพี่ช่วยเคลมกับประกันได้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าชีวิตคุณเนี่ยทำไมมันยิ่งหรูยิ่งแย่ผมจะบอกคุณนะการเงินไม่รุ่งเนี่ยเพราะคุณไม่รู้จักรักเมียแล้วการงานคุณไม่รุ่งเนี่ยก็เพราะคุณไม่รู้จักรักครอบครัวเหตุผลง่ายๆแค่นี้คุณไม่รู้เลยเหรอค่าซ่อมรถคุณต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์คนอย่างคุณเนี่ยผมไม่มีวันเห็นใจหรอกคุณไปหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถให้ผมเลยนะมีอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้ตอนที่เช็คบิลฉันลืมคิดไป2เมนูอะค่ะรบกวนช่วยจ่ายส่วนที่เหลือได้ไหมคะจ่ายอะไรเมื่อกี้ผมก็จ่ายไปแล้วนี่ต้องขออภัยจริงๆค่ะพอดีว่าฉันลืมคิดเงินอาหารที่คุณสั่งกลับบ้านนะคะคุณลืมคิดเงินมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแต่ถ้าคุณพูดอย่างนี้นะผมไม่เอาแล้วก็ได้โอ้ยปวดท้องปวดท้องมากเลยอ่ะเป็นเพราะอาหารร้านของคุณน่ะ
ทำไมผมปวดท้องแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบคืนเงินให้ผมมาเลยนะคืนมาเลยคุณคะคุณเป็นอะไรมากใช่ไหมคะคุณนี่คุณปวดท้องจริงเหรอคุณกู้อย่าเพิ่งยุ่งนะครับวันนี้ยังไงคุณก็ต้องคืนเงินให้ผมแล้วก็ชดใช้ค่ายาให้ผมด้วยช่างเถอะคุณนุ้นเดี๋ยวเงินเนี่ยผมจ่ายเท่าไหร่อ่ะไม่ได้นะครับเขาลืมคิดเงินอ่ะมันเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของเราวันนี้เราก็จะไม่จ่ายอาหารร้านของคุณอ่ะมันไม่ถูกสุขลักษณะผมเนี่ยจะคอมเพลนร้านคุณเองคุณขุนเราทำแบบนั้นไม่ได้นะทำไมเราจะทำแบบนี้ไม่ได้ครับคุณปู่ยังไงวันนี้เราก็ไม่จ่ายคือเรื่องนี้มันเป็นความผิดของร้านเราเองค่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะคะอาหารเนี้ยถือว่าฉันเลี้ยงพวกคุณใครยิงตัวต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลาขอโทษค่ะผู้ครับรบกวนช่วยถือไว้หน่อยได้ไหมครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับส่วนนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะคะมันเป็นความบกพร่องของร้านเราร้านเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะผมสแกนไปแล้วแหละผมเป็นคนพาเข้ามาร้านนี้เองถ้าผมไม่จ่ายเนี่ยต่อไปผมจะกล้ามาร้านคุณอีกเหรอขอบคุณมากนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นสิ่งที่ผมควรทำอยู่แล้วคือทำงานต่อเถอะไปก่อนนะคุณปู่วันนี้เราโชคดีจังเลยนะครับได้ของกลับบ้านฟรีด้วยต่อไปกันหนึ่งครับต่อไปร้านนวดกันดีกว่าผมจองไว้2ที่นะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นสัญญาที่ร้านนวดเลยนะครับป่ะผมว่าช่างมันเถอะที่บริษัทผมมีธุระด่วนอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะคุณปู่เมื่อกี้เรายังคุยกันดีๆอยู่เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะเรื่องเมื่อกี้ใช่พฤติกรรมของคุณที่ทำกับเจ้าของร้านคนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่พูดดีกว่าโอ้คุณฟู่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะเรื่องเล็กอย่างนั้นเหรอคุณเคยได้ยินคำสอนนี้ไหมอย่าคิดว่าความชั่วเพียงเล็กน้อยคุณก็เลยทำมันได้อย่าคิดว่าความดีเล็กๆน้อยๆคุณก็เลยไม่ทำมันเลยเรื่องเล็กๆเป็นพื้นฐานของเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แค่ไหนก็มาจากเรื่องเล็กๆการทำความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรอกอีกทั้งมันจะได้มิตรภาพดีๆกลับมาการทำความดีถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่ตรงกันข้ามคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยใจแคบชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นเนี่ยต่อให้คุณให้โลกเขาไปทั้งใบเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกพอหรอกคุณคิดว่าผมยังสมควรร่วมงานกับคุณอยู่หรอโอ้คุณฟู่คุณอย่ามั่นหน้าสอนผมไปหน่อยเลยถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วทำให้คุณไม่ร่วมงานกับผมแล้วก็อย่ายอมยกมือกราบเท้าคุณเลยทุกคนครับทุกคนคิดว่า
ผมควรที่จะร่วมงานกับเขาไหมครับ